เรามาใช้คำว่าใช้เช่นไหนที่บอกว่าหุ้นส่วนความคิดใช่ไหมมันต้องเอาตัวมานะครับหุ้นส่วนความคิดเพราะความคิดมันอยู่ทางไกลสัมปชัญญหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันมาดีไหมหุ้นส่วนความคิดความคิดมันเป็นนามธรรมแล้วบางกลุ่มเขาก็รวมความคิดหรือว่าเป็นหุ้นส่วนความคิดแต่คิดจะพูดเรื่องอะไรและทำเรื่องอะไรสองทางดีหรือไม่ดีหุ้นส่วนความคิดในทางไม่ดีเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาพูดก็ต้องพูดในสิ่งที่ไม่ดีคือกลุ่มไม่ดีเนี่ยจะเอาชนะค้าขานจำให้ดีกลุ่มความคิดจำชนะค้าขานมันเป็นธรรมชาติครับคำเอาชนะค้าขานอธิบายความง่ายจะตายไปเดิมมันมายังไงดิมันแต่เริ่มต้นจากศูนย์เป็นหนึ่งเป็นห้าเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหมื่นแสนพีเรียดของเวลา1 ปี5 ปี10 ปี100 ปีเนี่ยของเก่าทีนี้พอเวลากลับมาถึงยุคหนึ่งก็จะมีผู้คนคิดต่างคิดต่างมันจะมีกลุ่มคิดต่างไอ้คำว่าคิดต่างตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ารวมความคิดดีหรือไม่ดีทีเนี้ยเดิมเขาก็บอกว่าดีนะครับในส่วนนี้เขาว่าดีใช่ไหมทีนี้คนเห็นต่างขึ้นมาปุ๊บก็จะบอกว่าไม่ดีกันอย่างณวันนี้สังคมโลกเป็นเช่นนั้นครับมนุษย์โลกเองเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี่มันแคบเดี๋ยวนี้มันง่ายจริงๆเนี่ยคำว่าอยู่กับลาออกถ้าเป็นผมนะผมตัดสินใจประกาศวันพรุ่งนี้เลยประกาศอะไรประชามตินะนะเอาอย่างจะให้อยู่หรือจะให้ไปประชามติทีเดียวก็จบแล้วแฟร์ด้วยนะใช่ไหมล่ะง่ายจะตายถ้าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรขวางอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเป็นอะไรเป็นพันธนาการอย่างเงี้ยผมทำมืออย่างนี้ดูออกไหมครับเกี่ยวมาเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่เนี่ยถ้าไม่มีอะไรสังเกตมือผมไม่ดีจะเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวอย่างเงี้ยก็คาอยู่เงี้ยครับจะไปซ้ายก็ไม่ไปจะไปขวาก็ไม่ไปก็คาโดอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับใช่ไหมครับถ้าถามสองข้างเนี่ยถามสองข้างจะให้ฉันอยู่หรือจะให้ฉันไปจบแล้วครับง่ายจะตาย4-5 ทุกเรื่องด้วยครับทุกตัว แล้วมันก็ไวเสือแล้วมันไวใช่ไหมครับลงคะแนนปุ๊บโอ้ยกดปุ่มหน่อยเดียวเองเถอะจริงต่อไปต้องใช้วิธีกดปุ่มแล้วถามเช้าได้เย็นด้วยกดปุ่มครับเรื่องอย่างนี้ฮะโคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยเนาะนะครับไม่รู้ถ้าใครก็ตามมีปัญหานี่อย่างในครัวบ้านก็ได้ในบ้านในครัวเรือนเอาสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยดีก็ไม่ดีง่ายๆเลยจะอยู่ในบ้านนี้หรือจะไม่อยู่ถ้าสมาชิกครอบครัวอยู่5 คนนี้เนี่ยในประชาธิปไตยมันควรจะเริ่มมันกับตรงนี้ดีหรือไม่ดีไอ้คนดีไม่ได้พาอย่างนั้นนะครับจะออกจากบ้านก็ไม่เข้าจะเข้าจะอยู่ก็ไม่อยู่เดี๋ยวเข้ามันก็เอาไม่แน่ไม่ได้เอาให้เนี่ยสักอย่างนึงอยู่ก็อยู่ไปก็ไปอย่างเงี้ยเอาใครให้อยู่ให้ไปซาวเสียงเลยครับเนี่ยเธอจะให้ใจไม่แน่ใจมันต้องเธอต้องการให้ฉันอยู่หรือฉันไปเอาลงคะแนนกันมาเอาใส่เข้าไปใช่ไหมฮะคะแนนให้อยู่ก็คืออยู่คะแนนให้ไปก็ต้องหาทางไปล่ะครับจบง่ายนะ
มันเป็นหลักคิดง่ายๆแต่ทำไมไม่ยอมทำกันมันต้องมีราคาอยู่ตรงนั้นทางพระก็บอกกิเลสตัณหาราคะแง่จบข่าวแง่แง่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยิ่งมีลาภยิ่งมียศยิ่งดีไปโน่นนี่มันน่าจะมีไว้ทำไมวะเนี่ยทำนองนี้ใช่ไหมพอรูปหน้าปะจมูกไปหมดมันถึงได้ยุ่งเหยิงนะครับเสร็จแล้วก็สอนกันให้เสียสละทีนี้ครับใช่ไหมฮะสอนกันให้เสียสละสอนมาแต่ที่รุ่นคนให้เสียสละถามจริงนะครับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเสียสละกี่คนเอ้าทุกระดับเลยอ่ะเสียสละกี่คนใช่ไหมฮะพอไปเข้าสู่ระบบปุ๊บขาไม่ถึงเกาะเก้าอี้อย่างเดียวผูกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงหมดยุคแล้วมั้งผมว่านะมันถึงยุครับผิดรับชอบไงลุงก็พูดจังคำเนี้ยหน้าที่สิทธิอำนาจหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็ตามด้วยอิสรภาพเนี่ยมันต้องให้มันชัดๆตรงนี้ให้เด็กได้รู้กันเล่นมันอยู่ในบ้านนี่แต่ครูกับนักเรียนนี่แหละครับหน้าที่สิทธิต้องเล่นแต่ครูกับนักเรียนเลยบทที่หนึ่งเลยระโยมใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันจะได้รู้หน้าที่สิทธิกันนั้นผู้ใหญ่เอาแต่อำนาจไปกดขี่ข่มเหงเด็กไม่ถูกมันมาตั้งแต่โรงเรียนแล้วครับคำคำหนึ่งผมต่อต้านมากนะครับภาษานะครับทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยใครเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาทภาษาเนี่ยไว้ในสังคมไทยตามไปเหยียบดีไหมคำเนี้ยมันอยู่หลุมไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเห็นไหมครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มนุษย์มันไม่ได้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลเนี่ยโอ้ถ้าเป็นผมเป็นหมายเลขท็อปนะเรื่องของภาษาพวกนี้ประกาศเลยวันเด็กแห่งชาติเนี่ยชาตินี้ต่อไปนี้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลตั้งรางวัลแม่งเลยเอาวะเห็นไหมครับดึงออกมาดีเบตกันให้ตรงๆฝึกดีเบตกันชนะเอาขนมหม้อแกงไปหนึ่งเอานักเรียนนะเราไม่ต้องออกแพ้ออกชนะเข้าใจไหมครับออกแพ้ชนะมันก็เบรกกันต่อรับกันต่อยกย่องกันด้วยวิธีอื่นใช่ไหมล่ะเราไม่บอกว่าแล้วก็สามารถคัดเลือกเสร็จแล้วคนไหนที่เขามีแววใช่ไหมล่ะก็ลงบัญชีไว้สิครับสถิติจะวันหนึ่งเวลาทำงานก็เก็บสถิติเขาแสดงบทบาทไหนอย่างไรต้องเก็บเรียกว่าโปรไฟล์ทำมาตั้งแต่ป.1 หรือป.4โปรไฟล์เด็กต้องสอนคนให้เก็บสถิติเนี่ยโอ้โหผมจริงๆนะไม่เคยคิดเลยจริงๆเลยพอเวลาถึงวันนี้พอเวลาเสนองานต่างๆอ้าวแบ็กกราวด์เธอมีอะไรบ้างอ้าวซวยเลยไม่ได้เก็บหลักฐานเลยก็เพราะมันไม่ได้สอนกันใช่ไหมครับมาตั้งแต่เด็กๆเสร็จแล้วก็เอาองค์ความรู้จากตะวันตกมาฝังแน่นแต่มันเอามาไม่หมดไม่เอารากมันจริงๆเนี่ยก็ต้องโทษใครอ่ะโทษลูกคนลูกรุ่นหลานแหละก็โทษคนใหญ่คนโตนั่นนะคนที่มีอำนาจณวันนั้นแหละมันขี่ยุคขี่สมัยกันมาแล้วกลับขั้วเถอะครับหรือจะให้โลกมันพลิกเองทำนองนี้มันจะรู้เนี่ยภาษาเซติโรแอนอากาลิโกของลุงก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมครับก็คิดกันใหม่เซติโรกันใหม่โอเคไหมเซจิโร่มันต้องตามด้วยอากาลิโกด้วยนะมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับเซจิโร่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับมันยิ่งไปกันใหญ่นะใช่ไหมครับใช่ไหมการที่จะให้คนมานั่งหัวโต้ต้องเอาคนคนนี้ที่มีคุณธรรมประกาศเข้าไปเลยต่อไปนี้จะเลือกคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะจะให้นั่งเป็นประธานโครงการนั่นโครงการนี่หรือว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะประธานก็มีเบี้ยเลี้ยงกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอน
ใช่ไหมครับใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยประธานนู่นนี่นั่นแง่แง่จะมานั่งเถียงแต่ลุงก็นั่งเป็นประธานมาหลายปี30-40 ปีนะเกินกว่า30 ปีจริงนะประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เขาเริ่มตั้งแผนกเล็กๆนะเราทำไมเป็นกรมนะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลงนั่งเป็นหัวโต๊ะมาตลอด2 ปีที่ผ่านมาเขาคงจะโลภไปแล้วล่ะครับฝ่ายเลขาเขาไม่เชิญมาตั้ง2 ปีแล้วก็ช่างหัวมันสนมันหรอกประมาณนั้นเพราะอะไรก็ได้ไปเลี้ยงประธานเรียกประธานก็ไม่ได้เอามาใส่พกใส่ห่อเวลาจัดงานก็อ้าวใส่เข้าไปไปเลี้ยงดูผู้เสือกันหรือจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เข้ามาสอบแข่งขันฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์โอ้ยทำกันมากันเยอะแยะมากมายไม่ได้เห็นแข่งกันสักนิดเดียวเลยจริงมีประวัติด้วยนะที่ว่าพูดเล่นนะ กับลุงไม่ได้แต่ที่มันร้ายแรงที่สุดก็คือตัวร้ายแรงเนี่ยตัวหักยอดเนี่ยเอาไว้สักวันจะเล่าให้ฟังข้ออะไรมันทำไมถึงยืดเยื้อเรื้อรังนะไส้ในมันคืออะไรง่ายๆคือระบบราชการไส้ในมันคืออะไรจริงๆไส้ในมันคืออะไรเดี๋ยวจะไปถามดูมันมีไส้ในมันเยอะพี่ง่ายๆเลยตอนที่ทำตรงนี้นะฮะคนที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยเลขางานที่ผมนั่งเป็นประธานเนี่ยฝ่ายเลขาจดบันทึกอะไรต่างๆนะเขาเติบโตมาจนกระทั่งไปถึงอธิบดีกรม เดินสวนทางก็ไม่ทักเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิครับเขาเรียกวัวลืมตีนเอาจริงๆผมไม่เอ่ยเฉยๆหรอกเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้มาไม่ได้คิดเลยนะว่าใช่ไหมครับแล้วมันไปต่อยากมากครับรากเหง้ามันเป็นมายังไงไอ้ของเก่านู่นนี่นั่นไม่น่าเด็กรุ่นหลังๆมันเขาคิดได้หมดแหละใช่ไหมครับเด็กรุ่นหลังๆมานี่เขาจะนู่นนี่นั่นไม่น่าแหละคนเกิดก่อนระแวงทีเนี้ยระวังระแวงทีเนี้ยยังไงก็สู้เด็กไม่ได้หรอกจริงๆเพราะคนแก่นับวันที่จะตายอ่ะโอ้ยตายเร็วตายช้าน้ำพริกเถอะนะปล่อยให้เด็กเขาข้างผู้ใหญ่ต้องตั้งคณะกรรมการอยู่ข้างหลังสิครับตรวจสอบสิครับผู้ใหญ่ต้องมาทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วต่อไปนี้นะครับลุงถึงอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบมาหนึ่งกระทรวงของบ้านมีหนึ่งกระทรวงตรวจสอบตอนนี้ตรวจสอบภายนอกภายในมันก็เส้นใหญ่ใจตัวจะเป็นข้ามแบบนี้ไม่พ้นใช่ไหมตรวจสอบแม้กระทั่งอะไรล่ะความประพฤติด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมครับราชการมันต้องมีระเบียบวินัยมีความประพฤติทั้งในเวลาราชการและนอกราชการด้วยนะความประพฤตินั่นแหละครับใช่ป่ะใช่คำว่าตรวจสอบเนี่ยแต่มันต้องคนตรวจสอบต้องเพียวนะให้รู้ว่าคนตรวจสอบมันต้องมีประวัติเพียวเหมือนกันนะใช่ไหมครับไม่ใช่เอาสินสกปรกไปตรวจสอบสินที่มันสะอาดบริสุทธิ์ก็สวยสิครับแบบนั้นใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงเพ่เห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยก็ไว้ในใจนี่คือหุ้นส่วนความคิดใช่ไหมครับเอาไว้ในใจถ้าเห็นด้วยก็ไว้ในใจชุนหุ้นส่วนความคิดแชร์คิดไปคิดมาก็เก็บเอาไว้ในใจเอาไว้สอนลูกหลานต่อในรูปแบบที่ลุงกำลังพูดถึงตัวใช่ไหมต้องให้เมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วทุกวันนี้พืชเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงทำพืชเป็นหมันไปหมดซวยพืชก็ยังไม่รุ่ยหนุ่ยเนี่ยก็ซวยตามโอ้ยมนุษย์ใช่ป่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแมวอะไรแบบนี้
ใช่ไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่าแล้วจะให้ลุงว่าไงนะ